JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันกับครูแนทอีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพบกันเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะนักเรียนคะจำได้ไหมเอ่ยว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่แล้วนะคะเราได้สรุปความรู้ในเรื่องอะไรไปเอ่ยในครั้งที่แล้วนะคะเราได้สรุปความรู้นะคะในกิจกรรมที่2กันไปใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งในกิจกรรมที่2นะคะก็จะมีชื่อว่าวัตถุต่างๆนะคะทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนะคะซึ่งคุณแอนเนี่ยก็ได้ให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมนะคะตามกิจกรรมที่2เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับบันทึกผลการทำกิจกรรมเนี่ยลงในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาสรุปความรู้นะคะที่ได้จากเรื่องที่2เกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมกับมาสรุปความรู้ว่าเราได้รับความรู้อะไรนะคะจากบทนี้กันบ้างซึ่งบทนี้นะคะก็จะเป็นบทที่1เลยใช่ไหมลูกเรื่องของวัสดุรอบตัวเรานะคะซึ่งตั้งแต่เราเรียนมานะคะนักเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะจนมาถึงสัปดาห์ที่5นี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในบทที่1กันต่อนะคะซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นกันในบทที่2นั่นก็คือเสียงในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปในหน้าที่17ได้เลยนะคะสำหรับในหน้าที่17ของเราเนี่ยก็จะเป็นการสรุปความรู้นะคะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรในเรื่องนี้กันเองนะคะสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องที่2เกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะทำให้เราทราบว่าวัตถุต่างๆนะคะที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันบางอย่างอาจจะทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวนะคะยกตัวอย่างเลยเช่นอะไรลูกเช่นไม้บรรทัดนะคะที่ทำมาจากพลาสติกหรือว่าทำมาจากโลหะนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นสมุดนะคะที่ทำมาจากกระดาษเพียงอย่างเดียวหรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะนะคะที่อาจจะทำมาจากหินหรือว่าทำมาจากไม้นั่นเองต่อมานะคะวัตถุบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทำมาจากวัสดุนะคะมากกว่า1ชนิดนะคะเช่นอะไรเช่นกระเป๋านักเรียนนะคะที่เราได้บันทึกผลการทำกิจกรรมไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะทำมาจากหนังแล้วก็โลหะนะคะรวมกันรวมไปถึงรองเท้านะคะนักเรียนรองเท้าเนี่ยบางคู่อาจจะทำมาจากยางหรือว่าบางคู่นะคะอาจจะทำมาจากผ้านะคะแล้วก็โลหะนั่นเองนะคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าวัสดุนะคะบางชนิดเนี่ยอาจจะได้มาจากธรรมชาตินะคะเช่นอะไรคะวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติก็จะเป็นพวกหินนะคะพวกดินพวกไม้นะคะพวกหนังสัตว์แต่ว่าบางชนิดเนี่ยมนุษย์ก็ต้องทำขึ้นมาเองนะคะเช่นอะไรเช่นพวกพลาสติกนะคะพวกกระดาษซึ่งรอบตัวของเรานะคะก็จะมีวัสดุนะคะต่างมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะเด็กๆที่มนุษย์เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อผลิตเป็นวัตถุชนิดต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการสรุปความรู้นะคะในเรื่องที่2เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุในชีวิตประจำวันนะคะที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งหมดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนักเรียนในหน้าที่18นะคะสำหรับในหน้าที่18นะคะก็จะเป็นการสรุปความรู้นะคะในบทที่1ทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆซึ่งหัวข้อเขาบอกว่าเรารู้อะไรนะคะในบทนี้ซึ่งบทที่1นะคะที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะคะมีชื่อบทว่าวัสดุรอบตัวเรานั่นเองนะคะแต่ว่าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าบทที่1ของเราเนี่ยเราเรียนกันมาทั้งหมดกี่เรื่องเอ่ยเราเรียนกันมาทั้งหมด2เรื่องนะคะซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยก็จะมาสรุปนะคะในหน้าที่18นี้ทั้งหมดเลยนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกัน
ซึ่งนักเรียนครับเรื่องที่1เนี่ยที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเป็นเรื่องแรกเลยนั่นก็คือวัตถุกับวัสดุใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องที่1ของวัตถุกับวัสดุเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะที่ให้พวกเราทำทั้งหมด2กิจกรรมนั่นเองนะคะเด็กๆจำชื่อกิจกรรมได้ไหมเอ่ยซึ่งจะมีกิจกรรมที่ 1.1 แล้วก็กิจกรรมที่ 1.2 ใช่ไหมคะกิจกรรมที่ 1.1 เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของวัสดุมีอะไรบ้างนะคะทำให้เราทราบถึงอะไรลูกทราบถึงชนิดของวัสดุนะคะว่าวัสดุในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีอะไรบ้างเช่นไม้นะคะหินพลาสติกโลหะนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนกิจกรรมที่2นะคะเราได้ทำกิจกรรมกันไปนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีชื่อว่าวัสดุแต่ละชนิดนะคะมีสมบัติอย่างไรอันนี้ก็ทำให้เราได้ทราบว่าวัสดุบางชนิดนะคะอาจจะมีคุณสมบัติที่แข็งนิ่มนะคะมีความขุ่นมีความใสมีความเรียบมีความผิวขรุขระนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะในบทที่1เนี่ยที่พวกเราเพิ่งเรียนกันจบไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องที่2เนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะคะให้พวกเราทำทั้งหมด1กิจกรรมนั่นเองนะคะที่พวกเราเพิ่งบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะเสร็จไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องของวัตถุต่างๆนะคะทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนะคะนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในบทที่1นะคะเรื่องของวัสดุรอบตัวเรานะคะดังนั้นเรามาดูในหน้าที่18กันค่ะเด็กๆว่าเขาจะสรุปความรู้นะคะในบทที่1เนี้ยว่ายังไงกันบ้างนะคะสำหรับการเรียนรู้นะคะในบทนี้นะคะเด็กๆเขาบอกว่าวัสดุนะคะใช้ทำวัตถุอันนี้ก็คืออะไรคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะตั้งแต่ในเรื่องแรกเลยใช่ไหมลูกเมื่อเราทราบความหมายของวัตถุนะคะกับวัสดุเนี่ยว่ามันมีความหมายแบบไหนนะคะอันนี้เราสามารถสรุปเป็นคำพูดของเราได้เลยนะคะเด็กๆว่าวัสดุเนี่ยเอามาใช้ทำเป็นวัตถุนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุต่างๆนะคะก็มีมากมายหลากหลายอย่างเลยค่ะเช่นตุ๊กตานะคะช้อนโลหะแก้วน้ำดินสอนะคะโต๊ะเก้าอี้อีกหลายๆอย่างเลยนะคะนักเรียนนอกเหนือจากที่คุณอายกตัวอย่างมานั่นเองเนาะต่อมาค่ะวัสดุนะคะก็มีหลายชนิดนะคะเช่นเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นผ้านะคะเป็นพลาสติกเป็นโลหะเป็นไม้หรือว่าจะเป็นแก้วเป็นหินเป็นยางหรือว่าเป็นกระดาษนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าวัสดุใช่ไหมลูกซึ่งวัสดุนะคะเขาจะใช้ทำเป็นวัตถุนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทนี้อีกนะคะนั่นก็คือวัสดุนะคะก็จะมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆของเขานะคะเช่นวัสดุบางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งนะคะหรือว่าความนุ่มบางชนิดอาจจะมีผิวที่เรียบนะคะหรือว่าบางชนิดอาจจะมีผิวที่ขรุขระเนาะหรือว่าคุณสมบัติพิเศษนะคะของวัสดุบางชนิดเนี่ยอาจจะมีความใสความขุ่นความทึบนะคะมีความมันวาวแล้วก็ไม่มันวาวนะคะหรือว่าบางชนิดเนี่ยมันก็สามารถยืดได้หรือว่าบางชนิดก็ไม่สามารถยืดได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทนี้อีกนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะจัดกลุ่มนะคะของวัตถุตามสมบัติของวัสดุได้อันนี้เราเคยทำในกิจกรรมนะคะที่ 1.2 กันไปแล้วนะคะนักเรียนซึ่งเราสามารถนำวัตถุชนิดต่างๆเนี่ยมาจัดกลุ่มรวมกันได้นะคะโดยที่เราใช้คุณสมบัติของเขาเช่นวัตถุบางชนิดอาจจะมีคุณสมบัติที่มีความแข็งใช่ไหมคะแล้วก็มีความนิ่งนะคะเราก็จะเอาวัตถุหลายๆชนิดเนี่ยมาแบ่งแยกประเภทกันเช่นไม้มันมีความแข็งใช่ไหมคะเราก็จะเอามาจัดกลุ่มนะคะในกลุ่มของความแข็งเช่นผ้ามันมีความนุ่มนะคะนักเรียนเราก็จะเอามาจัดกลุ่มนะคะในคุณสมบัติความนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยนะคะนักเรียนที่เราได้เรียนรู้นะคะจากบทที่1บทนี้นะคะนั่นก็คือวัตถุแต่ละชนิดนะคะอาจจะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือว่าอาจจะทำมาจากวัสดุหลายชนิดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือ
ข้อสรุปนะคะที่เป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้จากบทที่1นะคะในเรื่องของวัสดุรอบตัวนั่นเองนะคะหลังจากที่คุณแอดเนี่ยสรุปความรู้นะคะในหน้าที่18ให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องอย่าลืมนะคะไปตรวจสอบคำตอบนะคะในการสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันด้วยนะคะซึ่งคุณแอดก็ได้เฉลยไปแล้วแหละใช่ไหมลูกรอบหนึ่งนะคะว่าสิ่งไหนนะคะที่เป็นวัตถุสิ่งไหนที่เป็นวัสดุนะคะที่พวกเราใช้ดินสอในการวงล้อมรอบรูปภาพนั่นเองนะคะนักเรียนคะสำหรับในหน้าที่18นี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะในเล่มของแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยนะคะก็จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่21นะคะซึ่งในหน้าที่21เนี่ยก็จะเป็นการสรุปความรู้นะคะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของวัสดุรอบตัวของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถวาดภาพนะคะหรือว่าเขียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากบทที่1บทนี้ได้เลยนะลูกนะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถวาดภาพได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะเราก็ต้องมาเขียนสรุปความรู้นะคะเด็กๆซึ่งการเขียนสรุปความรู้นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่21เนี่ยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่18เนี่ยทำควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะคะเช่นตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็อาจจะวาดภาพเป็นวัตถุนะคะแล้วก็วัสดุชนิดต่างๆนะคะลงไปได้เลยเช่นใครจะวาดเป็นหนังสือนะคะหนังสือเป็นวัตถุดินสอนะคะเสื้อผ้านะคะเป็นภาพพวกของเล่นตุ๊กตาต่างๆนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ต้องนำตัวหนังสือนะคะที่สรุปความรู้เนี่ยมาเขียนลงไปนะคะในบรรทัดว่างๆที่เขากำหนดมาให้เรานั่นเองนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะคุณแอดจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนะคะในหน้าที่21นะคะจะเป็นการวาดภาพแล้วก็เขียนสรุปความรู้นะคะที่ได้รับจากบทนี้ลงไปหรือว่านักเรียนบางคนนะคะอาจจะสรุปความรู้ตามความเข้าใจของตัวเองก็ได้นะคะสามารถสรุปได้เลยนะลูกนะต่อมานะคะนักเรียนก่อนที่เรานะคะจะได้ไปขึ้นเรื่องต่อไปนะคะในครั้งหน้านะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทที่1นะคะในเรื่องของวัสดุรอบตัวเนี่ยมาให้เด็กๆนะคะได้วัดความรู้กันนะคะว่าจากที่เราเรียนในบทที่1ไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถตอบคำถามนะคะได้ถูกต้องหรือว่าเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับในบทที่1เรื่องของวัสดุรอบตัวเราเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะทั้งหมด8ข้อนะคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่21เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณแอดจะให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านนะคะส่วนแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะจะอยู่ในหน้าที่22ของนักเรียนเห็นไหมเอ่ยสำหรับในหน้าที่22นะคะก็จะเป็นการทำเครื่องหมายกากบาทนะคะนักเรียนทับข้อตัวเลือกนะคะที่ถูกต้องที่สุดนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย10ข้อนะคะข้อ1ถึงข้อ8เนี่ยจะเป็นข้อกานะคะส่วนข้อ9กับข้อ10เนี่ยเขาจะมีคำมาให้นักเรียนนะคะเลือกเติมดังนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำในหน้าที่21ก่อนเนาะถ้าทำในหน้าที่21นะคะมันจะค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยนะคะเด็กๆนักเรียนคะสำหรับแบบฝึกหัดในท่านในหน้าที่21นะคะเดี๋ยวคุณแอนเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะไปทำกันที่บ้านนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการวาดภาพแล้วก็สรุปความรู้เนาะส่วนในหน้าที่22นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันในตอนนี้นะคะเด็กๆซึ่งเดี๋ยวคุณแอนนะคะจะเป็นคนอ่านโจทย์นะคะแต่ละข้อให้พวกเราเนาะดูนะคะในหน้าที่22นะคะนักเรียนเปิดมาหน้าที่22ก่อนนะสำหรับในหน้าที่22นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทที่1เรื่องของวัสดุรอบตัวเราใช่ไหมคะเรามาดูโจทย์ข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าหากต้องการหมอนที่นุ่มควรทำจากวัสดุใดหากต้องการหมอนที่นุ่มค
ควรทำจากวัสดุใดกอไก่ไม้ขอไข่ผ้าคอควายกระดาษเดี๋ยวคุณอาจจะให้นักเรียนนะคะเลือกตอบก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณอาจจะมาเฉลยนะคะหากต้องการหมอนที่นุ่มควรทำจากวัสดุใดกอไก่ไม้ขอไข่ผ้าคอควายกระดาษนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องนะคะกากบาททับตัวอักษรนะคะหน้าคำได้เลยข้อที่2ค่ะวัตถุในข้อใดที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับขวดแชมพูวัตถุในข้อใดที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับขวดแชมพูกอไก่หม้อขอไข่เสื้อกันฝนคอควายกระจกหน้าต่างวัตถุในข้อใดที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับขวดแชมพูกอไก่หม้อขอไข่เสื้อกันฝนคอควายกระจกหน้าต่างเลือกตอบได้เลยนะคะถ้านักเรียนคิดว่าวัตถุข้อไหนนะคะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกับขวดแชมพูนะคะนักเรียนก็กากบาททับหน้าตัวอักษรได้เลยต่อมาค่ะข้อที่3นะคะวัตถุในข้อใดทำจากวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุที่ใช้ทำหนังสือวัตถุในข้อใดทำจากวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุที่ใช้ทำหนังสือกอไก่ร่มขอไข่สมุดคอควายหนังสือพิมพ์วัตถุในข้อใดทำจากวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุที่ใช้ทำหนังสือกอไก่ร่มขอไข่สมุดคอควายหนังสือพิมพ์ต่อมาค่ะข้อที่4นะคะวัตถุใดทำจากวัสดุได้หลายชนิดวัตถุใดทำจากวัสดุได้หลายชนิดกอไก่จานขอไข่ลูกปิงปองคอควายหนังสือพิมพ์วัตถุใดทำจากวัสดุได้หลายชนิดกอไก่จานขอไข่ลูกปิงปองคอควายหนังสือพิมพ์ข้อ5ค่ะวัตถุใดประกอบด้วยวัสดุมากกว่า1ชนิดวัตถุใดประกอบด้วยวัสดุมากกว่า1ชนิดกอไก่ดินสอขอไข่ลูกปิงปองคอควายตะเกียบวัตถุใดประกอบด้วยวัสดุมากกว่า1ชนิดง่ายๆเลยนะคะเด็กๆว่าวัตถุชนิดไหนเนี่ยมันทำมาจากวัสดุนะคะมากกว่า1ชนิดนักเรียนก็กากบาททับตัวอักษรได้เลยนะคะกอไก่ดินสอขอไข่ลูกปิงปองคอควายตะเกียบข้อ6วัตถุใดควรทำจากวัสดุที่แข็งวัตถุใดควรทำจากวัสดุที่แข็งกอไก่รองเท้าขอไข่ผ้าห่มคอควายโต๊ะวัตถุใดควรทำจากวัสดุที่แข็งกอไก่รองเท้าขอไข่ผ้าห่มคอควายโต๊ะข้อ7วัตถุใดควรทำจากวัสดุที่ยืดได้วัตถุใดควรทำจากวัสดุที่ยืดได้กอไก่ถุงเท้าขอไข่ไม้บรรทัดคอควายหน้าจอโทรศัพท์วัตถุใดควรทำจากวัสดุที่ยืดได้กอไก่ถุงเท้าขอไข่ไม้บรรทัดคอควายหน้าจอโทรศัพท์ข้อ8ถ้าต้องการวัตถุที่มีผิวมันวาวควรทำจากวัสดุใดถ้าต้องการวัตถุที่มีผิวมันวาวควรทำจากวัสดุใดกอไก่พลาสติกขอไข่โลหะคอควาย
แก้วนักเรียนลองเลือกคำตอบดูนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะถ้านักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องให้นักเรียนกากบาททับลงไปหน้าตัวอักษรกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ของเรานะคะนักเรียนก็จะมีทั้งหมด2หน้าเนาะนั่นก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่21นะคะซึ่งเป็นการสรุปความรู้นะคะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุรอบตัวโดยที่นักเรียนเนี่ยต้องวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนตัวหนังสือสรุปความรู้นะคะมาให้คุณครูด้วยเนาะส่วนในหน้าที่22นะคะก็จะเป็นการตอบคำถามแบบฝึกหัดท้ายบทที่1ค่ะจะมีทั้งหมด8ข้อนะคะส่วนข้อ9กับข้อ10นะคะในหน้าที่23เนี่ยเดี๋ยวคุณแอดนะคะจะพานักเรียนทำนะคะในครั้งหน้าเพราะว่าแบบฝึกหัดในเรื่องนี้ของเรานะคะจะเหลืออยู่ทั้งหมดประมาณ3หน้านะคะมีหน้าที่23 24แล้วก็25นะคะซึ่งถ้าจบในแบบฝึกหัดหน้าที่20 25แล้วเนี่ยในครั้งหน้านะคะคุณแอดก็จะขึ้นในเรื่องของบทที่2นะคะเสียงในชีวิตประจำวันด้วยเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดของคุณแอนด้วยนะคะหน้าที่21แล้วก็หน้าที่22นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณแอนแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV